มาที่อาจารย์เจษฎาอีกครั้งนะครับอาจารย์ว่าบทบาทของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกับตัวความเชื่ออาจารย์มองว่าอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงในสังคมไทยอาจารย์ว่ามันมีคนซึ่งอย่างเนี้ยผมว่าอาจารย์อาจจะรู้สึกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบพอสมควรบางคนที่ออกมาสู้กับวิทยาศาสตร์เทียมหรือว่าสู้กับความเชื่องมงายในมุมของอาจารย์นะว่ามันงมงายมันเลิกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอยู่น้อยถึงน้อยที่สุดนะครับอาจารย์มองว่าไงมันควรจะมีเพิ่มขึ้นหรือมันควรจะทันขอบคุณครับหัวเดียวกระเทียมรีบไหมก็เป็นนะคือแต่ต้องบอกก่อนนะครับที่เป็นหัวเดียวกระเทียมรีบมาได้วันนี้เพราะว่ามีไอดอลคนนั้นอยู่ฮะต้องโบยปิดตาชี้ไอดอลผม2คนคือดร.นำชัยแล้วก็ดร.บัญชาที่ M-Tech เนี่ยฮะซึ่งเป็นไอดอลของเรื่องแฉชาวบ้านในยุคแรกๆนะครับแต่ท่านจะมีเทคนิคที่ซอฟกว่าผมที่ผมจะโต้งกว่าเยอะฉะนั้นก็ไม่รู้สึกว่าขนาดนั้นแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ฟีดแบ็กตรงนั้นแหละคือตัวที่ทำให้เราไม่รู้สึกหัวเดียวกระเทียมรีบตอนเราทำเรื่องจิต200เนี่ยทุกคืนคือนั่งเช็คอีเมลนั่งเช็คพันทิปดูว่ากอแล้วดูว่ามีใครตอบโต้ไงบ้างแล้วก็จะมีคนเข้ามาเชียร์หรือมาให้กำลังใจเยอะมากณวันนี้แต่ละเรื่องที่แตะไปปุ๊บก็ต้องมีคนด่าแน่ไม่แปลกใจแต่ก็ดูฟีดแบ็กในมุมที่เราต้องปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนที่ยังเชียร์เยอะแล้วที่รู้สึกดีคือคนสนุกกับเราคือไม่ได้เชียร์ด้วยสะใจว่าแชร์เรื่องนี้หรืออะไรแต่เขาสนุกกับเราว่าเอากระบวนการวิทยาศาสตร์ไปนั่งคิดหรือไขเรื่องนี้ได้เนี่ยแล้วมันทำให้เขาต่อยอดเองได้แล้ววันนี้ผมแทบไม่ได้กลับไปเล่นที่พันทิปเลยที่ว่าก่อแต่ทุกเรื่องผมเชื่อว่ามีเวลามีใครโพสต์แปลกๆเข้ามาจะมีคนช่วยตอบแทนเรียบร้อยแล้วคือเราจะรู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลในการคิดแล้วก็ตอบได้หลายๆเรื่องจะเข้าไปตอบแล้วอ้าวมีคนตอบเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยก็โดนตัดหน้าไปแต่ก็รู้สึกดีก็จะรู้สึกดีนะครับทีนี้คำถามของพี่ก็คือว่าเราจะอยู่ยังไงในเชิงของนักวิทยาศาสตร์กับสังคมที่เป็นความเชื่อแบบนี้เราจะสื่อสารยังไงที่อาจารย์ศรีศักดิ์ให้เมื่อกี้เป็นการเตือนที่สำคัญมากเลยคือเราต้องมองสังคมด้วยว่าเราเป็นคนนอกแล้วเราเข้าไปแล้วทำให้กรอบของสังคมเขามีปัญหาหรือเปล่าเขาเสียหายหรือเปล่าเพราะถ้าทำบางอย่างดีอยู่แล้วเรามองออกหรือเปล่าหรือเรามองแค่เปลือกเรามองทะลุไหมว่าจริงๆคืออะไรบ้างไฟพญานาคจริงๆนี่เพิ่งประมาณแค่30ปีที่แล้วที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อนะฮะเมื่อก่อนชื่อบ้างไฟผีมาตลอดเลยคนท้องถิ่นเขาบอกเขาเห็นมานานแล้วก็ว่าไปนะครับไม่มีปรากฏในตำนานในปงสาวดารใดแต่คนท้องถิ่นเล่ากันว่าเห็นมานานจนกระทั่งมีสสในพื้นที่บอกว่าชื่อบ้างไฟผีมันไม่สิริมงคลตั้งเปลี่ยนเป็นบ้างไฟพญานาคตั้งแต่นั้นเลยยิ่งดังขึ้นไปใหญ่แต่โอเคถ้าเราเข้าไปตรงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่ามันไม่จริงมันไม่มีหรอกพญานาคอะไรเงี้ยนั่นคือการที่เราชัดเจนมากวิทยาศาสตร์ไม่ควรจะข้ามล้ำไปตรงนั้นเราไปทำลายความเชื่อท้องถิ่นโดยไม่มีความจำเป็นใดๆเขาอาจจะอยากฟังใครบางคนมาพูดประโยคนี้สักทีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนให้เขาค่อยๆเรียนรู้เองก็ได้สิ่งที่ผมได้จากการที่ผมลงไปพื้นที่แล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีกับอาจารย์ที่ดังมากคนหนึ่งก็คือคุณหมอมนัสคุณหมอมนัสเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีที่บอกว่าเป็นลูกแก๊สลอยขึ้นมาคุณหมอมนัสเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลถ้าใครที่ดูหนังเรื่องบ้าง15ค่ำเดือน11มันจะค่อนข้างจะโปรเทสตามนะมีนักวิทยาศาสตร์ตอบโต้กับคุณหมอในพื้นที่นี่คือตามจากคุณหมอมนัสที่ว่าแล้วเราก็ลงพื้นที่กันเมื่อรอบที่ผ่านมาคือผมเคยขึ้นเสวนาทีนึงแล้วก็ผมก็เอาข้อมูลผมสารพัดอย่างขึ้นไปแล้วคุณหมอก็อึ้งห้องสัมมนา 2-300 คนเนี่ยพอผมฉายวิดีโอมีเสียงยิงปังปังปังลูกไฟพญานาคลอยยังไงบ้างทุกคนก็จะอึ้งแต่เราได้คำตอบร่วมกันที่น่าสนใจเช่นคุณหมอบอกว่าคุณหมอมั่นใจว่าสิ่งที่เคยเห็นในอดีตเนี่ยของจริงของจริงมีบ้างไฟนะของจริงมีแต่มันมีน้อยมากเลยนะในอดีตคืนนึงมันขึ้นไม่กี่ลูกเองไอ้ที่ขึ้น 2-300 ลูกเนี่ยยอมรับแล้วแหละว่าเป็นกระสุนแต่ของจริงมันมีนะนี่คือชันนอลที่เราจะหาทางออกได้ร่วมกันก็คือว่างั้นเราไปตามหาของจริงดีกว่าทำไงจะหาของจริงได้ก็ต้องทำให้การท่องเที่ยวที่ตอนนี้มันหลุดประเด็นไปไกลมากแล้วกลายเป็นงานลื่นเลิงคนเยอะเกินไปแล้วมันเสียวัฒนท้องถิ่นลดลงให้กลับเป็นงานเทศกาลออกพรรษาดีๆเหมือนที่คุณหมอเห็นในอดีตเรียบร้อยทุกคนก็ทำบุญกันแล้วค่อยๆดูเผื่อมีลูกไฟลอยขึ้นมาบ้างนี่คือเราย้อนกลับไปเอาวิทยาศาสตร์ที่เราเหมือนฟังดูเหมือนแรงไปแฉเขาแต่จริงๆคือการย้อนกลับให้วัฒนท้องถิ่นเขากลับไปสู่เส้นทางที่เขาอยากเป็นมากกว่าแถมคุณหมอบอกว่าหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประเทศจีนสร้างเขื่อนใหญ่ตั้งต้นแม่น้ำโขงแล้วอีโคโลจีทั้งหมดมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างของน้ำเปลี่ยนแปลงลูกไฟก็เลยไม่ขึ้นฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาน้ำเอาไว้มากกว่าคือฟังก็ครับ แต่ก็เราก็มันก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาในใจคุณเองว่าเออมันก็เป็นมุมมองที่ดีเหมือนกันเนอะเราถ้าเราหาจุดเชื่อมโยงได้ไม่ใช่หักล้างกัน
ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ออกรายการทีวีหลายรายการซึ่งส่วนใหญ่หลังๆจะไม่เคยเมื่อก่อนยังถามเชิงชีวะบ้างวิทยาศาสตร์บ้างหลังๆไม่ถามเลยโทรมาถามแต่ไสยศาสตร์นะไอ้นี่เป็นยังไงอาจารย์นี่เป็นไงบ้างอาจารย์รายการที่ฮิตที่สุดที่ชอบโทรมาปรึกษาผมคือบางอ้อล่าสุดโทรมาปรึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่านะผมสอนวิชาอะไรกันแน่เนี่ยแต่มีตอนนึงผมชอบคือปกติเราจะช่วยกันช่วยแชร์ไสยศาสตร์เยอะเช่นนะมีพิธีกรรมเอามือเอาต้มกระทะเป็นน้ำมันเดือดๆแล้วเอามือล้วงน้ำมันตักปุ๊บขึ้นมาเลยทำได้ยังไงผมก็เปิดห้องแลบผมทำโชว์ให้ดูเลยผมก็ทำได้ผมบอกแล้วมันเป็นมายากลถ้าคุณรู้ว่าทำยังไงแล้วแถมผมอธิบายวิทยาศาสตร์ซ้ำไปอีกให้เรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นน้ำมันคนได้เรียนวิทยาศาสตร์แถมไปอีกทำไมบางวัดบอกเอาน้ำกรดมาลาดมือไม่เป็นไรลาดพื้นฟูเลยผมก็โชว์ให้ดูสดๆเลยผมก็ลาดมือให้ดูแล้วถ่ายออกไปไข่ศักดิ์สิทธิ์เอามาวนตามตัวต่อออกมาเป็นเลือดเป็นหนองเป็นอะไรเป็นผมเป็นเข็มผมก็มาคุณหนุ่มทำโชว์ให้ดูนี่คือมายากลนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามของแปลกของปาฏิหาริย์พวกนี้แล้วเราแฉชาวบ้านมากๆคนจะเริ่มชินมากขึ้นแล้วคนจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แล้วผมสามารถเล่าได้ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเราได้เรียนรู้ว่าเราเล่าแค่พอสนุกก็พอไม่จำเป็นต้องไปหักล้างเขาตอนที่ผมชอบสุดชื่อบ้างไม้ไผ่ลอยฟ้าหรือว่าบ้างไม้ไผ่ลอยฟ้าสักอย่างเป็นพิธีกรรมที่น่านผมชอบมากเลยคือถ้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีปู่คนหนึ่งที่เขาจะทำพิธีนี้ได้เขาจะไม้ไผ่มาตั้งแล้วก็ทำพิธีกับไม้ไผ่ลูกหลาน 3-4 คนช่วยกันจับไม้ไผ่พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยพอปล่อยมือไม้ไผ่มันลอยทั้ง 3-4 คนพยายามกดยังไงก็ไม่ลงมันจะลอยแล้วถ้าเขาก็ดันกันไปดันกันมาสนุกสนานเฮฮาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็วิ่งไปทั่วหมู่บ้านเลยเพื่อให้เล่นกับสู้กับไม้ไผ่ที่ปู่ทำพิธีซึ่งผมอธิบายด้วยฟิสิกส์ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จบรายการกันด้วยทั้งคู่สื่อตรงกันว่าเราก็ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าต้องหักล้างมันแต่ต้องการมองว่านี่ก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านที่มีความสุขมากบรรยากาศดีมากคนทั้งหมู่บ้านก็จะมาร่วมทำตรงนี้ด้วยกันนี่คือชานอลที่นักวิทยาศาสตร์เองที่คิดจะสื่อสารเข้าไปต้องสามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือสุดที่ควรจะทำหรือไม่ทำแต่ในขณะเดียวกันถ้าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเชื่อที่อย่างที่อาจารย์ว่าคือมันไปแตกพิธีกรรมและพิธีกรรมพวกนี้มันเริ่มสร้างความเสียหายสังคมเหมือนดร.น้ำชัยพูดว่าเมื่อก่อนผมก็จำได้เหมือนกันนะคือเมื่อก่อนสะดอกคอนี่เขาบอกเอากระทงนี้ไปลอยแม่น้ำเจ้าพระยาใส่เหรียญไป9บาทก็เคยทำนะไม่ใช่ทำเองแต่ดูรุ่นน้องทำแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาทำกับที่สำนักอย่างนี้ที่ไปออกรายการช่อง TNN24มาเกี่ยวกับเรื่องหมอกาละเวกที่ว่าเนี่ยเขาก็มีช่วงที่โทรสัมภาษณ์กับศิษย์ของวัดนี้ไอ้ของสำนักนี้ว่าทำไมคุณถึงไปอยู่นี้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินสายมาหลายสำนักแล้วเขาก็ไปสำนักนั้นสำนักนี้มาเขามาลงที่สำนักหมอกาละเวกเพราะว่าสำนักนี้สะดอกเขาแพงสุด คุณไหมคล้ายๆเหมือนเรื่องซื้ออาวุธไหมนะฮะคือถ้าของแพงมันต้องดีพิธีกรรมต้องแรงยิ่งใหญ่ต้องทุ่มทุนทุกอย่างเพราะฉะนั้นขนาดหมอบอกต้องไฮโซโอ้แล้วที่นั่นสำนักนี้ยิ่งใหญ่อลังการครับมีต้องมุดเข้าไปเป็นถ้ำทำเป็นพิธีอย่างเงี้ยแล้วมีพระมาช่วยทำพิธีด้วยเขาบอกขนาดพระยังสิงโลราบต่อพ่อหมอกกับเราวันออเทนเซอร์อย่างดีเลยฮะแล้วโดนบังคับให้ปล้ำกับสาวกอีกองหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยโดนบังคับนะไม่รู้เขาอาจจะชอบอะไรพาไปแต่นี่คือมันยิ่งยากยิ่งซับซ้อนยิ่งแปลกกับกลายเป็นว่ายิ่งศักดิ์สิทธิ์มันตอบสนองกับเรื่องเสื้อวุฒิในเรื่องจริงทำไมตอนเสื้อวุฒิ200นี่ชัดเจนมากตอนแรกราคาเข้ามาในประเทศไทยหลักหมื่นบาทนะฮะไปแตะถึงล้านได้ต้นทุนประมาณ150แต่ว่าพอผมไปถามลึกๆเขาบอกว่าทุกครั้งที่ประมูลบริษัทไหนที่ประมูลได้ขนาดดูแล้วราคาสูงกว่าเนี่ยน่าเชื่อถือกว่าจึงน่าจะดีกว่าทั้งที่มันของชิ้นเดียวกันตอนผมมาแชร์เรื่องนี้ผมได้เครื่องหนึ่งเครื่องบริษัทใช่พูดชื่อบริษัทไม่ได้นะผมได้เครื่องมาหนึ่งเครื่องตอนนั้นแล้วมาใช้ในการแชร์ในการเอาไปเอ็กซเรย์เอามาออกทีวีให้ดูว่านี่เครื่องจริงๆเป็นอย่างนี้เพราะว่ากองทัพไม่ผมใช้ไอ้เครื่องที่ได้มาเนี่ยได้มาจากพ่อค้าอาวุธนะคือบริษัทที่แพ้ประมูลเขาแพ้แล้วเขาเคืองมากจนเขาของเดียมให้ผมหนึ่งชิ้นเอาไปจันเอาเนี้ยไปช่วยแฉให้หน่อยแล้วที่แพ้ประมูลเพราะว่าราคาเขาถูกกว่าบริษัทที่ชนะนี่คือกระบวนการคือในกฎของซูโดไซเองการซื้อขายสินค้ามันมีกฎข้อนี้เหมือนกันว่าความเชื่อของมนุษย์เราโดนเทรนมาเช่นสินค้าออร์แกนิกสินค้าอินทรีย์ต้องดีกว่าเคมีเสมอสินค้าที่มีชื่อวิทยาศาสตร์แปลกๆนาโนควอนโตอิเล็กโตโมโจอะไรมันต้องดีและอะไรที่แพงกว่ามันต้องดีกว่าของที่ถูกกว่าจันตัวอย่างจันเดี๋ยวชวนก็ใจผิดออร์แกนิกมันปลูกยากกว่า เขามีเหตุผลอยู่ที่มันแพงกว่า อาจารย์ยกตัวอย่างนี้เดี๋ยว
คนอื่นมาตามถล่มไม่อันนี้หมายความเป็น common sense เราไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะสมมติผมมียาเคมีตัวหนึ่งกับยาสมุนไพรคนไทยโดนเทรนสมองเรียบร้อยแล้วนะว่าสมุนไพรน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะมันมาจากธรรมชาติทันทีสมุนไพรอาจจะอันตรายกว่าก็ได้ออร์แกนิกอาจจะมีปัญหาก็ได้ออร์แกนิกที่ทำให้คนตายมีมาแล้วนะจะ GMO ที่ทำให้คนตายไม่เคยมีเคสในโลกนี้เรื่องอย่างเงี้ยมันมีอะไรต้องคุยกันยาวมากนะครับผมขอกลับมาแตะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาถ้าเราเริ่มรู้เราสามารถจะแฉเขาได้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าน่าจำเป็นเรื่องหมอดูที่คุณแยมเกิดขึ้นมานั่นคือแล้วก็ที่พี่นำชัยพูดเนี่ยคือตรงเลยฮะทฤษฎีหมอดูมีแค่นั้นเองหมอดูคือหมอเดา คือจับเซนส์ความรู้สึกคนที่จะมาหาหมอดูคือคนที่ต้องมีเรื่องเครียดมาจริงไหมคุณมีความสุขแล้วหมอมาหาจะหาทำไมใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นผู้หญิงมาผมทักก่อนอย่างแรกเลยมีปัญหากับแฟนหรือเปล่าเรามีแฟนนี้เขาเดิมเนี่ยโน้มเขาไปคุยคนอื่นอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายมาก็งานที่ทำอยู่เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยสะดุดใช่ไหมเจ้านายว่าไงบ้างเปล่าอาจารย์เสี่ยมชิปเป่งเลย แต่มันเป็นกฎอยู่แล้วที่บอกเลยเนี่ย selective by เป็น selective listening selective memory นั่นคือโลกความจริงครับสมองเราโดนเทรนมาให้จำแต่สิ่งที่เราอยากจำเหมือนที่200เลยเราหาระเบิดไม่เคยตอนไม่เจอเราไม่เคยจำเราจำได้ตอนหาเจอฉะนั้นเวลาฟังหมอพูดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกได้แต่ถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดๆเลยนะต่อไปนะใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องนี้นะต่อไปกระดาษไปจดด้วยหมอพูดจริงไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถ้าไม่ถึง 75% ของความถูกอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะไม่ใช่ 50% ด้วยนะมันเป็นแรนดอมจำได้ไหมฮะ normal curve นะฮะฉะนั้นถ้าหมอทายได้ถึง 70% ค่อยแม่นหน่อยเคยทำไหมฮะไม่เคยทำใช่ไหมฮะแต่แปลกว่าเราหมอบางคนขนาดผิดแล้วผิดอีกก็ยังออกทีวีได้ตลอดเช่นหมอกอฟันธงเนี่ยฮะมั่วสุดๆยังออกได้แต่ผมขออนุญาตแฉเทคนิคหมอดู ET ฮะสนใจไหมหมอดู ET ที่พม่าเคยได้ยินไหมครับว่าแม่นมากมีใครเคยไปดูยังไปถึงปุ๊บเนี่ยหมอ ET พูดไม่ค่อยรู้ได้นะเขาจะแบบดูพิการหน่อยๆเขาก็จะเข้ากับคลานเข้ามาจะมีพี่สาวน้องสาวเขาคอยช่วยดูแลให้เราก็เดี๋ยวเราหมอมานะน้องสาวก็จะชวนคุยงั้นนี้เอากระเป๋าตังเราก็มาทำพิธีเดี๋ยวจะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพอหมอ ET มาปุ๊บเริ่มทายเลยบัตรประชาชนคุณเลขนี้ใช่ไหมเฮ้ยถูกคุณทำงานอย่างนี้คุณมีอย่างนี้ข้อมูลหลายๆอย่างที่ไม่มีทางรู้อะแต่ถูกอยู่ในกระเป๋าตังค์จริงไหมฮะแล้วทำไมหมอถึงรู้ล่ะหมอดูอีทีไม่ได้แตะกระเป๋าตังค์แล้วสักแอะเลยพอน้องสาวแอบดูกระเป๋าตังค์น้องสาวเปิดแอบดูน้องสาวประกูลนี้ถ้าคุณรู้ลึกๆพ่อเขาเป็นนักไปรษณีย์ทำงานส่งโทรเลขน้องสาวนั่งข้างๆคอยเคาะขาพี่ส่งรหัสมอสว่าอะไรบ้างมีใครเคยสอนมีใครเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไหมฮะเนี่ยถ้าไม่คุณรู้อับดุลมากๆเมื่อไหร่คุณรู้ปุ๊บคุณคือนี่มันคืออย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้ confirmation bias คือเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้ในสิ่งที่ไม่มีทางรู้เราจะเริ่มเชื่อเมื่อไหร่เริ่มเชื่อที่เหลือทายอะไรมาเชื่อหมดเลยฮะอันนี้หลักการง่ายๆฉันความสนุกในการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คือผมพบว่าผมทำหลายๆอย่างทำคลิปวิดีโอด้วยมาคุยด้วยในสื่อสารต่างๆคือถ้าเราสามารถทำให้เป็นเรื่องสนุกได้ในหลายเรื่องที่เขาเองคงไม่ได้อยากรู้มากหรอกเช่นแบบแฉเรื่องไม้ไผ่ลอยฟ้ามันก็อาจจะพอมันอาจจะไม่สนุกแต่หลายเรื่องที่เขาโดนหลอกอยู่กับตัวเนี่ยเขาอยากรู้นะว่าโดนหลอกเพราะอะไรแล้วเราสามารถหาเทคนิคในการเล่าได้ให้สนุกได้ผมพบว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและนี่จริงๆแล้วควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์คนหนึ่งในจุฬาลงกรณ์ไหมหรือเป็นหน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไหมกระทรวงอะไรเอ่ยนั่นเป็นคำถามที่ผมโดนถามเมื่อผมเอามาพูดเรื่องคลื่นพญานาคนะครับตอนผมเริ่มจบเรื่อง GT 200ตอนนั้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมคิดว่าโอเคพอแล้วฉะนั้นผมก็โดนอ่วมไประดับนึงซ่อนๆตัวหน่อยแต่มันมีปรากฏการณ์สังคมไทยออกมาเป็นระยะที่ต้องลุกขึ้นมาและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมจัดเสวนาที่จุฬาไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่านะครับที่บึงโขงหลงนะครับคุ้นไหมฮะมีปรากฏการณ์ว่าเหมือนมีคลื่นยักษ์ขึ้นมากลางน้ำบิดแล้วมองไปแล้วเหมือนงูยักษ์กำลังว่ายอยู่กลางน้ำเลยซึ่งเป็นไปได้ไงคลื่นก็คือคลื่นใช่ปะแต่นี่มันว่ายอยู่กลางน้ำเลยตัวยาวเป็น10เมตรเลยข่าวตอนนั้นทุกช่องพูดเหมือนกันว่าพญานาคนะฮะทุกช่องรวมทั้งช่อง3ด้วย ไม่ได้ใช้คำอื่นเลยนะใช้คำว่ามีพญานาคขึ้นที่การบึงโขงหลงแล้วก็มีไม้สารวัตรบอกว่าสามารถนัดกันได้ขึ้นมาวันไหนเวลาไหนขึ้นมาเป๊ะๆเลยแล้วจำได้อะไรคุณสรยุทธ์รายการมีโพลในรายการถามว่าคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเป็นพญานาครู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์80%
นั่นคือจุดที่ผมบอกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องขึ้นมาทำอะไรบ้างดังนั้นผมขอคณบดีผมว่าขอขึ้นมาทำเรื่องนี้ผมรวมอาจารย์ทางสายฟิสิกส์ผมเป็นนักชีวะก็จริงแต่ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ว่าผมก็ให้ดูว่ามันถ้าเป็นงูนะงูมันไม่ได้ว่ายท่านี้หรอกงูมันต้องว่ายบนผิวน้ำเลยงูมันต้องยกหัวขึ้นด้วยซ้ำเป็นปลาก็ไม่ใช่เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ใช่คือเราใช้กฎว่าถ้าคน 80% เชื่อเป็นพญานาคเราไม่แตะแต่หน้าที่ของเราคือทำยังไงให้คนอีก 20% เขามีสีเขียวในใจเขาบ้างนี่สำคัญคนไทยเนี่ยมันขาดสีเขียวในวิทยาศาสตร์คือเรื่องหลายเรื่องเนี่ยไม่มีใครช่วยอธิบายว่ามันเกิดจากอะไรพอคุณไม่มีสีเขียวในวิทยาศาสตร์คุณเริ่มมองว่างั้นเชื่อตามกระแสสังคมก็ได้พอคุณเริ่มแบบไม่อธิบายไม่ใช่พญานาคใช่แต่อธิบายสิอธิบายมาอธิบายไม่ได้งั้นก็เป็นพญานาคก็ได้ผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงอธิบายมาสิไอ้รูปเนี่ยรูปถ่ายวิญญาณเนี่ยลงหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเล่มเนี่ยมันเกิดได้ไงอธิบายไม่ได้โอเคผีมีจริงก็ได้แต่ถ้ามีใครสักคนมาช่วยเล่าอ๋อรูปนี้มันถ่ายอย่างนี้รูปนั้นมันถ่ายงั้นไอ้รูปนี้มันปรากฏการทั้งจิตคุณคิดไปเองคุณจะเริ่มมีสีเขียวในใจวันนั้นถึงจัดเสวนาขึ้นมาเพื่ออธิบายว่ามันเป็นปรากฏการคลื่นเลยนะไอ้ฟิสิกส์ที่เราเรียนตอนม.ปลายที่ไม่รู้เรื่องเลยเรียก standing wave เนี่ยคลื่น2คลื่นที่มันมาแทรกสอนแล้วก็ยันกันเองอยู่กลางน้ําได้เนี่ยเห็นกับตาแล้วเนี่ยอาจารย์ฟิสิกส์ทั้งประเทศควรจะไปสอนเด็กควรจะอยู่ในตําราสสวทด้วยแต่ไม่มีใครพูดเราจึงต้องพูดขึ้นมาเองและประโยคที่นักข่าวมาถามตอนสุดท้ายเลยอาจารย์แล้วที่อาจารย์จัดเสวนาเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าเป็นหน้าที่ใครผมก็อึ้งไปผมก็ตอบว่าน่าจะเป็นหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วองค์กรอาจารย์ตอบผิดฮะ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ตอบได้ครับโอ้ผมคาดหวังว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องเป็นที่ที่รวมของคนที่ตอบได้ไว้มากที่สุดในประเทศไทยแล้วอาจารย์อย่าหวังอะไรมากครับเราเคยมีรัฐมนตรีกระทรวงที่ตัดเงินกระทรวงตัวเองด้วยครับน่าเกลียดมากนะฮะโอ๊ยอ๋อแต่นอกเรื่องนะครับหลายคนนึกว่าผมเป็นเสื้อแดงนะครับผมช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปมากเลยกับเรื่องนี้นะครับผมออกมาฟาดฟันรัฐมนตรีคนที่ว่าอย่างหนักมากผมบอกแล้วว่าผมค่อนข้างตรงกลางเพราะผมรู้ว่าใครดีใครไม่ดีผมเล่นทุกอย่างนะครับแต่เห็นด้วยครับพอดีตอนนั้นไม่ใช่รัฐมนตรีท่านนี้ตอนนั้นรัฐมนตรีท่านปลอดประสบซึ่งเป็นคุณพ่อของเพื่อนผมอีกทีผมก็เลยโบยไปเลยว่าท่านปลอดควรน่าจะมาพูดเรื่องนี้แต่ท่านก็เป็นพยามแมงลายสักอย่างตอนนั้นอยู่ช่วงนั้นก็เลยหาที่พึ่งไม่ได้สักอย่างเนี่ยคำสรุปก็คือว่าผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ไทยถ้าอยากเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับที่นานาอารยประเทศเขาทำเราคงจะพุ่งไปในงานวิจัยอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วณวันนี้เราหลงทางมา30ปีแต่ตั้งกระทรวงมาที่เราพุ่งแต่เรื่องวิจัยแล้วงานวิจัยของเราเองไม่ตอบโจทย์สังคมด้วยนะคนในสังคมไม่ได้รู้สึกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ถูกล้อมรั้วตอนนี้ปิดล็อกล้อก็อะไรก็ว่าไปเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์หายไปโดยก็ไม่เห็นจะทำให้สังคมเสียหายอะไรผมเคยพูดตอนที่ผมไฟกับรัฐมนตรีที่คนที่ว่าด้วยว่าถ้าวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ถูกยุบจะเป็นกระทรวงหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจหรือว่ายุบก็แล้วเป็นไงคุณไม่ได้ยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้ว GDP จะตกควบภาพคุณไม่ใช่ยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเกิดปัญหาใดๆฉะนั้นถ้าวิทยาศาสตร์ไทยจะเข้มแข็งขึ้นคุณต้องปรับคุณต้องสามารถทำให้คนในประเทศชาติเห็นว่าวิทยาศาสตร์คือคำตอบผมชอบมากท่านกรทัพรังสีเคยพูดคำนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบประโยคนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นตาโลโก้กระทรวงคือเราต้องตอบทุกเรื่องในสังคมได้ไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องไสยศาสตร์ก็ต้องตอบทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งของสังคมแล้วนักการเมืองหรือคนในสังคมก็ถึงจะมองกลับมาที่เราว่าเอองบประมาณหรือความสำคัญของกระทรวงมันมีอยู่จริงณวันนี้แค่คำถามง่ายๆเช่นพญานาคตรงนั้นเนี่ยมันคือตัวอะไรยังไม่มีใครช่วยกันตอบแล้วต่อไปที่คำถามที่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้ GDP พุ่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เชียวเหรอมันคงตอบยากขึ้นในสายตาสังคมนะฉันไฟนอลเมสเซจผมคือผมคงต้องเปลี่ยนแปลงไหมกระทรวงวิทยาศาสตร์สวทช.หรือนักวิทยาศาสตร์ไม่แต่สื่อสารด้วยกันเองเนี่ยเราเริ่มทำให้วิทยาศาสตร์ไทยเข้มแข็งขึ้นเอามุมแปลกๆมุมที่บอกว่าไม่เคยมีคำตอบเนี่ยแล้วหาคำตอบให้สังคมมากขึ้นครับขอแย้งอาจารย์นิดเดียวครับอาจารย์บอกว่ายุบกระทรวงวิทย์วันนี้จะไม่มีผลอะไรผมแย้งเลยนะผมรับรองแถวนี้เนี่ยน้ำท่วมทันทีน้ำตาพนักงานสวทช. ท่วมแน่นอนนะครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์เนี่ยไปยุ่งกับพญานาคเยอะจริงๆในมุมต่างๆนะครับในตำนานเนี่ยศัตรูตัวร้ายกาจของพญานาคคือครุฑนะครับผมเข้าใจว่าต้นตระกูลอาจารย์คงไปยุ่งอะไรกับครุฑอยู่สักอย่างนะฮะ